รถใครมาน่ะคือเป็นป้ายโตเกียวได้ไงอ่ะแม่สวัสดีจ้าโตเกียวอลังการมินิรถก็อลังการเอ้าเปลี่ยนล้อใหม่หรอเปลี่ยนล้อใหม่ไม่น่าหนูไม่ได้เจิมเลยไม่เจิมเลยมิชลินก็มิชลินคือว่าเบอร์ยันเดิมถึงเขาเดือดไก่ไปไก่มากมันเลยบันนี้เลยก็เล่นเป็นเขามันท่านล่ะแล้วไม่ใช่ผมบ้างเสียนบอแมนจีเลยพาไปเข้าทางนู้นมันนี่เห็นแล้วบันนี้คือเบอร์ถอยออกเห็นขี้ตมคือไปบูเข้าไปเลยบอก็เห็นรถสิบล้อจอดอยู่นึงว่าเขาเล่าเหตุอีหยังเลิกนึงเขาพากันลงที่แท้หยังชานะเก็บไปคือกันเก็บยังเล่ากับติดเก็บเมื่อไหร่ฉันก็เก็บอีเลี้ยงไปฉันเลยเอ๊ะแล้วก็ถอยมาเอื้อนก็จะได้เป็นสภาพนี้แหละค่ะก็ดีที่แอดมินไม่ขายตัวเร็วนี่จะหมื่นแล้วนี่ดีที่มีหนุ่มๆช่วยค่ะหนุ่มๆดีนะดีนะครับไม่สุดเข้าปากแบบสิขอบคุณบ่รู้ว่าสิขอบคุณเพิ่นแบบใดพ่อน้องลีโออันนี้รถพ่อน้องลีโอมีรถคันเดียวที่ติดโลโก้ตัวเกียวคือพ่อน้องลีโอนอกนั้นไม่มีใครติดเด้ถ้าเห็นโลโก้ตัวเกี่ยวมากนี่ก็คือน้องลิโอเลยรถน้องลิโอเลยอันนี้คือพ่อน้องลิโอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกี่ห้องกินน้ำไปบอสบอสเฟรมเปล่าไม่ใช่ครับบอสเฟรมถ้าบอสเฟรมเขาจะขับ BM มาอันนี้รถพ่อน้องลิโอสบายดีพี่น้องทองทิ้นดินสยามผู้มีจิตใจงามมาฟังลำในมือนี้ลำบ่ดีอภัยบางอภัยนางผู้ร้องตรึงการเตรียมงานแต่ละงานครับพี่น้องข้อหนึ่งสิบแต่ละงานกว่าจะเป็นงานนึงได้นี่พี่น้องมันก็เมื่อยอยู่ข่อยก็ทั้งแสดงเองทั้งบริหารงานเถิงเป็นพิธีกรเองเถิงขายของเองเถิงวางแผนงานสั่งงานมอบหมายงานให้ศิลปินให้บริษัทให้ตัวเกี่ยวมิวสิกความรู้ความสามารถที่เรียนมาที่สะสมมาประสบการณ์ก็เอามาดัดใช้ดัดแปลงคนนี้เต้นดีมากเอามาใช้มาดัดแปลงในการทำงานการทำงานการแสดงเขาเป็นผู้น้อยเขากลับไปเรียนรู้น้ำผู้ใหญ่แล้วเขากลับมาเขากลับมาใส่งานเขาไปเบิ้งเวลาคอยไปนาฮันนี่พี่น้องไปเบิ้งหมอลำดึกตะกินเนี่ยคอยมาไปหมอลำเด้มาเบิ้งวงดนตรีนั้นวงดนตรีนี้เอามาเบิ้งสกัดละเปียบเทียบเป็นยังวงหนึ่งเขาคือดังล่ะทำไมเขาถึงดินเราแต่ละวงเห็นไหมล่ะเราก็มาปรับใช้คอยเป็นคนน้ำหมดแก้วคอยต้องการน้ำตลอดเวลาคือใครจะเตรียมแก้วก็เตรียมไปแต่สำหรับผมคือเป็นคนน้ำหมดแก้วผมต้องการน้ำเติมในแก้วผมตลอดเวลาคือต้องการน้ำตลอดเวลาคือน้ำจะเตรียมปุ๊บผมรีบเททิ้งเลยเพราะผมอยากได้น้ำใหม่ๆบ้างน้ำที่มันสะอาดน้ำที่มันดื่มแล้วมันดีต่อร่างกายถ้าน้ำอยู่ในแก้วเราเนี่ยมันนานแล้วเนี่ยคือบอกเลยว่ามันก็ไม่สะอาดเนาะมันก็ฝุ่นลงเลยเทออกให้หมดแล้วก็ล้างแล้วก็เติมใหม่เรื่อยๆเราบรรจุน้ำใหม่อยู่เรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ผมทำตลอดเวลามันก็เลยพัฒนาตัวผมแล้วก็ไอเดียความคิดเรามันก็จะเขาเรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับพี่น้องไปล้างห้านไปหลังเวทีไปนั่นนี่นู่นเราก็อ๋อมันเป็นอย่างซีเนาะเขาอยากนั่งเซนซีซีเนาะผมก็ปรับใช้สมัยก่อนก็บอกเป็นอย่างผู้ใหญ่เพื่อนแรกขึ้นมาไปเบิ้งหมอลำเทไปเบิ้งวงดนตรีนั้นไปอยากไปอีหลีอยู่ไปม่วนไปต่อพับแต่ไปที่ไรกลับขึ้นมาเนี่ยทุกครั้งที่กลับขึ้นมาเนี่ยกระสิได้เนื้องานกระสิได้ประโยชน์ตลอดได้พี่น้องก็ไม่เสียเปล่าที่ตัวเองไปดูสถานบันเทิงต่างๆหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไปแอบเบิ้งมองน้ำมองนี้มาเนี่ยก็ถือว่าเอามาปรับแสงงานของเจ้าของได้พี่น้องนั่นถือว่าเลิศมากไม่เสียเปล่าที่เราแบบชอบไปดูนั่นนี่นั่นนี่นู่นนะสิพี่น้องมันก็พัฒนาตัวเราและคนรอบข้างก่อประโยชน์จริงๆมันจะก่อประโยชน์ให้เราจริงๆโดยที่บ่อะไรประโยชน์บ่ปาประโยชน์นะพี่น้องนะนี่ครับพี่น้องเป็นยังคอยขึ้นมาอลังการคอยอยู่มองผมอยู่ที่เดิมอ่ะผมพูดตลอดว่าผมต้องการ
ความอลังการผมเพิ่มจอเพิ่มไฟนั่นนี่นู่นคือไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่ว่าคือเรารู้ว่าคนที่เขาสำเร็จเขาสำเร็จเพราะอะไรโอเคจุด1 2 3โอเคเขาคนเขาต้องการแบบนี้คนดูคนปั้ง FC เนี่ยเขาต้องการแบบนี้แล้วเขาต้องเสิร์ฟบออ่ะเสิร์ฟพอเราเสิร์ฟปุ๊บทุกอย่างมันต้องลงทุนเด้ไม่ใช่ว่าเอ้าสมัยตะกี้เนี่ยเคยพูดออกถ้าติดตามเนาะผมนี่สิว่าเพิ่มแดนเซอร์เขาเพิ่มแดนเซอร์เขาก็ได้เพิ่มรายได้เขาก็เพิ่มค่าวงเขาก็ใหญ่ขึ้นคนจ้างอ่ะบอกตัวเขาไม่ชอบอะไรที่มันเล็กๆหรอกไม่มีหรอกคนอะไรชอบอะไรมีแต่คนชอบใหญ่ๆเยอะๆนานๆเล่นใหญ่ๆมวนๆคนที่เขาจ่ายเงินเขาก็ต้องการแบบอุ้ยคนจ้างอลังการจังเนี่ยใครเป็นคนจ้างอ๋อฉันเป็นคนจ้างเองเขาก็ได้หน้าแต่จ้างมาแล้วเล่นมาจกมาแจ๊กไปเนี่ยมันก็มีผลอยู่แต่แขวนนั้นใครนั่นเป็นคนสไตล์แบบมักฟังหมอลำเลืองตัวก่อนแต่ได้แต่ละอยู่แล้วชอบไปดูโชว์ชอบไปดูความอลังการชอบความอลังการแต่ไหนแต่ไรเพราะว่าเรารู้ว่างานประเภทนี้คือมันถ้าทำดีทำถึงมันยาวมันจะนั่นแหละในจะสปอนเซอร์ในจะลูกค้าเข้ามันจะส่งผลให้กับวงหรือค่ายมันไม่ได้เติบมันไม่ตัวแค่ตัวเราเนาะคือการเราเป็นศิลปินเนี่ยเป็นยังผมคือเป็นตัวเคียวมิวสิกทำไมถึงทำตัวเคียวมิวสิกคือมันไม่ได้ตัวแค่เรามันตัวคนรอบข้างคนรอบข้างเขาก็เป็นบริวารเราแล้วเขาก็สามารถอุ้มชูเราได้เราเนี่ยอย่าทำตัวให้ตัวเองแบกคนอื่นใครถึงพยายามทำไมตัวเกมมิวสิกมี FC ทุกคนทำไมผมปูทางให้น้องๆตัวเกมมิวสิกมีลูกมี FC ทุกคนลูกตัวเกียวเพราะว่าผมอยากให้ลูกตัวเกียวเนี่ยพากันพัฒนาคำว่าตัวเกียวไม่อยากให้ตัวเกียวนั่นแบกทุกๆคนอยากให้คำว่าทุกคนนี่ทุกคนเนี่ยดันตัวเกียวขึ้นแบบนี้แล้วไปด้วยกันพร้อมกันหมดไม่ใช่ว่าจะมาดังเฉพาะบอสติดตามเฉพาะบอสไม่เอาถ้าอย่างนั้นแหละฉันไม่ทำค่ายเพราะฉันอยู่คนเดียวฉันก็สบายแล้วใช่ไหมล่ะฉันหาไลฟ์สดขายของวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่าไหร่ไปหารับงานนั้นวิ่งงานคนเดียวก็ได้แต่ว่าพอเรามีบริวารมีทีมงานที่มันใหญ่ที่มันกว้างมันก็ทำให้เขาอิ่มน้ำสำราญกันแล้วเขาไม่ต้องรอบริษัทเขาไม่ต้องรอบอสบิ๊กแต่เขาเอาตัวเขาหนันพัฒนาแล้วก็ทำให้ตัวเกมมันสูงขึ้นพัฒนาจนมันจะไปด้วยตัวมันเองอ่ะมันจะมีบางอย่างที่ถ้าเราทำมันดีลำคือชื่อสมมติโลโก้ตัวเกียวคำว่าตัวเกียวไม่ว่าจะเป็นตัวเกียวรถแห่ตัวเกียวเอเทนเมนต์หรือเป็นตัวเกียวแบบสมมติอนาคตเป็นตัวเกียวหมอลำเรื่องอะไรเงี้ยทุกอย่างนางจะต้องไปด้วยคำว่าตัวเกียวจะพานำพาไปเหมือนขนมยี่ห้อหนึ่งเป็นแบรนด์นี้แต่เขามีน้ำส้มมีน้ำหวานมีน้ำเขียวมีน้ำแดงแต่เป็นเครืออันนี้มีหลายๆอย่างแล้วลูกค้าที่เขาชอบเครือเนี้ยเขาก็จะสามารถเลือกว่าเอาเปรี้ยวเอาหวานเอาเค็มเพราะเหมือนรายการทีวีหนึ่งรายการทีวีหนึ่งสมมติรายการทีวีหนึ่งช่องเขาจะมีรายการเศร้าสนุกเกมโชว์เรียลลิตี้โชว์รายการผีรายการตามหาพ่อแม่ผมก็เลยมองออกแล้วว่าอ๋อทำไมทีวีช่องดังเขาถึงอยู่ได้เพราะว่าเขามีเศร้ามีสนุกมีดราม่ามีคอมเมดี้คือเขามีทุกอย่างที่เราพูดอยู่นี่คือเขามีทุกอย่างแล้วคนดูมันก็หลากหลายอารมณ์ใครจะไม่รู้แต่ใครจะไม่รู้แต่เรื่องสนุกอย่างเดียวบางทีเขาไม่ชอบเขาชอบดราม่าเขาชอบแบบหนังเรื่องนี้มันดราม่าสนุกฉันดูแล้วฉันสนุกหรือบางคนไม่ชอบดูดราม่าเลยฉันชอบความแฮปปี้ความเต้นความถ้าเรามีทุกอย่างสิ่งที่เราพูดถ้าทำได้มันก็จะจบแมนป้ามาแล้ว